และแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วครับ Introducing first from the blue corner at 26 years of age โอ้โหหน้านี่อย่างการสาวคนนี้อาวุธหลากหลายแสดงในเทพนิยายเลยครับโอ้ตุ๊กตาเลยครับอิลินีชาซิโอซิฟิดูสาวกรีซครับอิลินีชาซิโอซิฟิดูจากดินแดนแห่งเทพนิยายครับและสำหรับนักชกชาวไทยของเรานะครับอายุเท่ากันที่26ปีครับผมชกมาแล้ว36ครั้งชนะมาแล้ว26ครั้งครับฝีมือสาวคนนี้บอกเลยว่ารายนี้ครับคุณครูสาวครับฟอร์มสดนะครับสายทำใจหรือว่าสายอวตารจากบุรีรัมย์ครับยุทธชัยฟ้าสายอยุทธชัยชกให้เต็มที่มีน้ำ 165 163 58 กม. 26 ปีเท่ากันครับประสบการณ์อยู่ที่ฟ้าใสครับทีบหน้าเลยครับฟ้าใสทักทายก่อนครับก็ปล่อยให้อิลินี่เดินเข้ามาครับโอ้แข้งซ้ายมาแล้วครับแล้วมาดูวงในฟ้าใสนี่โอ้โหไฟก็กินเธอลำบากครับดูการรัดก่อนอิลินี่ก็เดินเข้าหาครับโอ้มาเล่นจังหวะฝีมือกับฟ้าใสนี่โอ้โหไม่ง่ายครับอิลินี่ครับแกเป็นจอมดักจังหวะ2อยู่แล้วนะครับฟ้าใสแล้วประเภทไปคาแทงคาเนี่ยโอ้โหแกชอบจริงๆครับนี่นะครับโอ้โหโชว์เลยครับแทงข่าวคาไว้เลยครับอิลินี่เดินเข้าไปครับซ้ายยังไม่โดนอย่างหลุดทั้งคู่ครับง้างซ้ายรอแล้วครับฟ้าสายยังไม่หวนครับประเภทจังหวะ2ครับฟ้าสายครับรอดักจังหวะ2หมุนมาเสียบยัดไส้หัวซ้ายเนี่ยครับเต็มๆครับแต่ได้แล้วก็ยิ้มชอบใจครับโดนอีกแล้วโอ้ยดินี่ต้องระวังจังหวะดีๆครับซ้ายกับขวาครับกรรมการแยกออกมาครับน้องพีทครับสุภัทราเขียนทองคำก็อดีตนักมวยเก่าเหมือนกันครับหรือชื่อเดิมก็คือน้องพีทผู้ระหงครับแข่งสายเตะละคายแล้วครับดูครับดูฟ้าใสครับเร่งเต็มพิกัดนะครับอิลินี่ครับหน้านิ้วคิ้วขมวดโอ้โหซ้ายดีครับโอ้โหหมัดนี่ต้องแม่นๆกว่านี้หน่อยครับอิลินี่น้องพีทบอกฟ้าใสจะถอยไปไหนครับพอไม่ถอยก็เตะซ้ายครับแรงๆแบบนี้แข่งซ้ายหมัดซ้ายนี่อยู่กับตัวอยู่แล้วครับโอ้หน้าตาเย๋เกเลยครับโดนไปสองแข้งครับอิลินี่โดนอีกแล้วโอ้เป่าปากปูดปูดครับเบรนี่โอ้หลุดครับเจอแข้งซ้ายก็ตั้งใจจริงๆครับเบรนี่ก็มาทีนี้จังหวะมันอาจจะช้าไปเองเลยครับลูกบังลูกปลายหน้านี้แน่นอนครับเป็นของฟ้าใสครับเก๋าครับฟ้าใสจังหวะนี่เห็นครับเริ่มจับเห็นแล้วครับคู่ต่อสู้มานี่ดึงเอาเลยครับโอ้นี่ครับสาวหมัดมายังไม่ถึงเลยครับอิรินี่ล็อกได้กันได้หมดเลยครับผ่านยกแรกครับโอ้ยกแรกนี่ดูครับจังหวะต่อยของเอรินี่ครับแต่ก็โดนเข่าฟ้าสายสวยกดลงมาครับแหมเสียบแล้วก็คาไว้เนี่ยครับหัวแข้งซ้ายเน้นๆครับนี่ครับโอ้ดักซ้ายครับหมัดหน้าแล้วก็ซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับมาตลอดครับยิ้มหวานให้หนึ่งทีครับทีกระเด็นเลยชิงเดินเข้าหาก่อนเลยครับต้นยกครับฟ้าใสครับโอ้มาแปลกครับฟ้าใสชิงทำก่อนเลยครับหักมาตีโอ้ยอ
อิรินี่ดูยังคล่อมๆจังหวะครับจังหวะยังขาดๆเกินๆเลยครับดูช้ากว่าไปกิ๊กนึงอ่ะครับโดนซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกทีอ่ะโหจังหวะทำได้นี่ฉายเลยครับฟ้าใสครับมาติดๆครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายเข่าตามประกบวงในโอ้อิรินี่มีสู้เข่าครับโอ้เป่าปากครับอิรินี่ครับโอ้จะเอายังไงดีครับโอ้ก็ยังเข้าปูโอ้ทะเลทลาครับโดนเลยเนี่ยคึกเลยครับฟ้าใสครับได้แข้งนี้เดินหน้าต่อตามด้วยซ้ายครับขวาอีกอิรินี่ต้องกอดไว้ก่อนครับโอ้โหบทจะเร่งนี่น่ากลัวเลยนะครับฟ้าใสครับบทจะมาสไตล์สโลว์ซอฟต์นิ่งบางทีแกก็ไม่เดินเลยเดาใจแกยากครับอิรินี่หัวขวาไปหลุดครับเนี่ยมาต่อยในเชิงตั้งรับเลยครับโอ้ยรอซ้ายครับในขณะที่อิรินี่ก็มีหมัดขวามาแล้วแข้งซ้ายซ้ายอีกขยับเข้ามาหักเสียบเข้าไปครับของอย่างเดียวครับอย่าหมดอย่ายุบนะครับอิรินี่นี่มีหลอกครับแข้งซ้ายอ้าวโดนหมัดของอิรินี่เหมือนกันอิรินี่โอ้ปล่อยขวาค่อมไปก็โดนรัดตีอีกครับขวางหน้าตีป้ายหน้าตีทำได้หมดครับฟ้าใสอิรินี่ภาพมาชะงักชะงันละล้าละลังภาวะพะวงแบบนี้นี่โอ้โดนกินฟรีอีกแล้วครับโอ้ยกนี้นี่ชัดเจนขึ้นเลยครับอาวุธของฟ้าใสโอ้โหหมัดขวาครับหมัดหน้าหัวซ้ายอีกโอ้ยซ้ายอีกแล้วโอ้โหเจอซ้ายเยอะๆจะเป็นยังไงบ้างครับอิรินี่หมัดขวาอีกโอ้โหระวังซ้ายเผลอๆก็โดนหมัดขวาของฟ้าใสเข้าไปอีกครับอิรินี่โอ้โหจะแก้ยังไงอะครับนี่ยิ่งช้ายิ่งโดนนะครับมาอีกแล้วได้หมัดซ้ายมาหมดยกซะก่อนครับยกที่2ครับอ่ะยังมีเวลาอีก1ยกครับสำหรับอิรินี่ครับโอ้ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้โหยาหอมยาลมยาดมยาหมองอัดกันเข้าไปกระชากแล้วเสียบนี่แข้งซ้ายเจอหมัดซ้ายสวนเหมือนกันครับฟ้าใสเกินหลุดครับโดนฮุกขวาโยกสุดท้ายครับจะเป็นยังไงมาลุ้นกันครับอิรินี่น่าจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับโอ้แต่เดินมาเข้าทางฟ้าใสอีกครับถ้าเดินเร็วนี่ต้องบี้ให้สุดนะครับต้องอย่าให้ฟ้าใสนี่มีเวลาพักหายใจถ้าเดินขึ้นกลางแบบนี้โอ้โหนี่ครับสกรูมาแล้วก็เตะเลยเตะอีกทีนะครับเตะซ้ายต้องดึงให้พ้นระยะแข้งครับอีนี่นี่ครับฉากออกมาง่ายๆครับเบรกเบรกเบรกต้องพิดเบรกก่อนโอ้ยไม่ฟังกรรมการครับมีศอกแถบฟ้าใสมองเคืองเลยครับอยู่วงนอกแล้วครับฟ้าใสแหมไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะมาเล่นวงในในช่วงปลายยกหรือเปล่าตอนนี้อยู่วงนอกรอแบบนี้ครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าตับไตไส้พุงของอิรินี่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับแล้วโดนนี่โดนเต็มนักแข้งเลยนะครับอิรินี่โอ้แต่เธอก็ใจสู้เหลือเกินครับสาวจากกรีซโดนอีกแล้วขึ้นแข้งขึ้นเข่าโอ้ต้องถอยเลยครับใจอย่างเดียวมันไม่พอโอ้ต่อยหมัดถึง 2-3 ก็ไม่โดนครับอิรินี่กะจะเน้นหมัดขวาก็มันแค่โดนเฉียวๆโดนอีกแล้วโอ้เข้ามานี่อิรินี่ไม่มีอาวุธนำแบบนี้นี่ฟ้าใสเห็นหมดแล้วครับเลือกเอาเลยครับโอ้หักศอกมีพังงานิดนึงนะครับหลุดครับ
แข้งขาก็ยกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับอีรินี่ครับโอ้ยไต่มันจริงๆครับยกนี้ครับฟ้าใสพอจับทางได้ตั้งแต่ยก2นี่ก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับซ้ายนี่ออกเอาออกเอาโอ้แต่ต้องชื่นชมเมรินี่ครับท่าทรหดนี่เหลือเฟือเลยครับโดนแต่ละแข้งนี่เต็มๆนึงนั้นนะครับโดนเธอก็เดินเข้าไปหาครับโอ้โหเสียบเข่าแข่งสายโกเตะมันจริงครับซาสายเอาหุ้ยมีศอกกลับซะด้วยครับแห่ฟ้าสายไปก่อข้างหลังแต่ก็อย่าประมาทนะครับโอกาสเสี้ยววินาทีนี้อาจจะพลิกได้เลยครับอีรินี่บอกขอจังๆสักทีเถอะครับก็ออกมาผ่อนเลยนะครับฟ้าสายครับในช่วงปลายยกดึงหลบครับรักษาระยะห่างหมดยกสุดท้ายครับโอ้ครับสุดท้ายก็คือมิตรภาพครับน้ำใจนักกีฬาครับสปอร์ตแมนชิพครับโอ้ถือว่าวันนี้นี่เข้าทางล่องแข้งฟ้าใสมากกว่าครับโอ้แต่คนนี้ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับอิลินีชาซิโอซิฟิดูครับนี่ครับมีจังหวะสับสองจังหวะนี้ครับกรรมการน้องพิษบอกเตือนแล้วหยุดสิแต่ฟ้าใสก็เลยหวดแข้งเน้นๆเลยครับซ้ายหมัดซ้ายครับเต็มๆไม่ทราบเลยครับว่าทนได้ไงครับแข้งซ้ายที่เข้าเต็มๆครับเข่าซ้ายนี่ก็เหมือนกันโอ้ท่าตรดนี้เหลือเฟือจริงครับอิลินี่เต็มครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วกรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนนฝ่ายชนะ30ต่อ27 and your winner by unanimous decision goes to the red corner แล้วก็เป็นฟ้าใสอยุธชัยครับสาวบุรีรัมย์ครับวันนี้แข้งซ้ายยังทำงานได้จัดจ้านครับเหมือนเดิมเอาชนะคะแนนไปครับ